ไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะก็เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจํานวนค่ะใช้อาวุธปืนสงครามยิงเจ้าหน้าที่ขณะที่กําลังเดินทางกลับฐานปฏิบัติการที่บ้านดอนานาตําบลบางเขาอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็ทําให้อาสาสมัครทหารพลานเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้นํากําลังเข้าตรวจสอบเหตุคนรยย้ายไม่ทราบจํานวนใช้อาวุธปืนสงครามไม่ทราบชนิดและขนาดซุ่มอยู่ ที่ทางเข้านะคะแล้วก็ยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลานร้อยทอพ4303จำนวน6นายขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์จำนวน3คันกลับ จากการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและกำลังเดินทางกลับฐานปฏิบัติการบริเวณทางโค้งพื้นที่บ้านดอนนาหมู่ที่5ตําบลบางเขาอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์นี้ก็ทําให้ทหารพลานเสียชีวิต2นายด้วยกันและได้รับบาดเจ็บ4นายนะคะทราบชื่อผู้เสียชีวิตคืออาสาสมัครทหารพลานสุชาติกองสุขและอาสาสมัครทหารพลานธนเดชชัยมุกสิกส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะได้แก่ สิบตรีอุทัยปรทุมวันอาสาสมัครทหารพลานอัน,นิรุษหวังเอียดอาสาสมัครทหารพลานวารากรนิ่มมากและอาสาสมัครทหารพลานอิสระพงษ์แก้วรักษา จากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะก็ทราบว่าขณะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกำลังกลับฐานปฏิบัติภารกิจนะคะแต่ว่าในช่วงระหว่างทางเนี่ยมีคนร้ายที่ไม่ทราบจำนวนก่อเหตุในพื้นที่นะคะแล้วก็หลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ค่ะ